ำรวจส่วนที่กำลังปิดล้อมตรวจค้น11จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการหาหลักฐานยึดสิ่งผิดกฎหมายของกลุ่มทุนจีนสีเทาพบใช้โนมินีซื้อบ้านหรู50หลังเกือบยกหมู่บ้านแต่ละหลังมีมูลค่า 35-60 ล้านบาทโดยทยอยซื้อด้วยเงินสดตั้งแต่ปี 2563 เพื่อรับรองกลุ่มคนจีนที่เดินทางมาในไทยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยมีทางออกหากยุบสภาเลือกตั้งทันกรอบเวลาไม่รู้ปรับครม.สิ้นปีส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแคนดิเดตนายกจะเสนอชื่อจากพรรคใดก็ได้พร้อมบอกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพูดเล่นกรณีบอกรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวกันยืนยันทุกพรรคคือพันธมิตรวงเสวนากติกาเลือกตั้งใหม่ใครได้ประโยชน์มองโจทย์ใหญ่แบ่งเขตเลือกตั้งชี้ได้ว่าใครชนะเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดจัดการเลือกตั้งด้านนายเจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษากรท.ชี้รากเหง้าปัญหาไม่ใช่กฎหมายลูกแต่มาจากคสช.ตั้งพรรคสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชนคัดค้านกัญชากลับเป็นยาเสพติดมองอาจส่งผลเสียเป็นวงกว้างพร้อมขอเพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อนันทนาการโดยแยกชัดเจนกับกัญชาเชิงการแพทย์เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งด่วนทูตเกษตร8ประเทศเร่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนไทยพร้อมประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้อทุเรียนให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเปิดตัวเลขส่งออกไปตลาดจีนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง24พฤศจิกายน2565มีมูลค่า 82,805 ล้านบาทคิดเป็น 779,206 ตัน